สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูไม้ดอกสวยที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะไม้ต้นนี้ก็คือต้นปทุมมาค่ะตอนแรกเนี่ยคือสายพันธุ์เนี้ยเราซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาก็ยุบต้นหายไปในช่วงของฤดูแล้งฤดูหนาวเนาะเสร็จแล้วตอนที่เขาขึ้นมานะคะตอนที่มีแต่ใบขึ้นมาเราก็เข้าใจว่าเขาเป็นขมิ้นชนิดนึงแต่พอออกดอกมาแล้วโอ้โหแฮปปี้มากออกมับได้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะดอกชุดนี้เรามาดูไม้ต้นนี้กันนิดนึงดูสิคะอันนี้ออกแดดยิ่งสวยสวยมากราคาก็ย่อมเยาอีกต่างหากลองหาซื้อมาปลูกกันดูนะคะปทุมมาเป็นพืชที่อยู่ในวงขิงขิงเนี่ยคือวงพืชที่เป็นพืชมีหัวที่ยุบต้นในหน้าแล้งนะคะซึ่งเป็นวงที่ใหญ่มากแล้วก็สกุลย่อยลงมาเนี่ยก็คือสกุลขมิ้นเพราะฉะนั้นปทุมมาก็อยู่ในวงขิงแต่อยู่ในสกุลขมิ้นดูจากลักษณะใบก็รู้นะคะเหมือนใบขมิ้นมากเลยเราก็เพิ่งสังเกตถิ่นกำเนิดของเขานะคะอยู่ในแถบอินโดจีนเช่นพม่าไทยลาวเขมรคนไทยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะรู้จักกันเป็นอย่างดีช่วงฤดูฝนนะคะไม้กลุ่มนี้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นอย่างมากมายเต็มท้องทุ่งเต็มพื้นที่เลยนะคะสามารถเอาดอกมารับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริกแล้วก็ยังถือว่าเป็นพืชสมุนไพรอีกด้วยปทุมมากับกระเจียวนี้เป็นคนละตัวกันนะคะมีการแยกเอาไว้แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ในวงเดียวกันอยู่ในสกุลเดียวกันแต่ก็ยังเป็นคนละชนิดถูกจัดไว้เป็นคนละชนิดนะคะพระยาวินิตวนันดรนักธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อเสียงของไทยได้พบความงามของไม้พื้นเมืองในสกุลขมิ้นจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยชาวบ้านจะเรียกไม้ตัวนี้ว่ากระเจียวบัวจึงได้นำดอกไม้พื้นเมืองนี้ไปถวายแด่พระวินัยโกศลแห่งวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นปทุมมาและบัวสวรรค์และปัจจุบันก็เป็นชื่อว่าปทุมมานะคะปทุมก็คือดอกบัวนั่นเองต่อมาปีพ.ศ. 2510นะคะดร.พิสิทธิ์วรอุไลได้นำดอกไม้สกุลขมิ้นปลูกในพื้นที่วิจัยโครงการหลวงแล้วก็ปีพ.ศ. 2528ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นสาขาของศูนย์พัฒนาห้วยห้องไคนะคะก็นำพืชสกุลขมิ้นซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่ากลุ่มดอกอาวมาพัฒนาเป็นไม้ดอกเชิงเศรษฐกิจโดยเอาปทุมมาซึ่งเป็นไม้ดอกที่มีช่อคล้ายดอกบัวที่ได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์มาขยายพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ปลูกจนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะตอนหลังก็ได้ชื่อว่าปทุมมาเชียงใหม่คือปทุมมาเนี่ยถูกพัฒนาไปหลายสายพันธุ์มากการผลิตปทุมมาสูงขึ้นชาวต่างประเทศถูกใจกับความงามของปทุมมาจึงเริ่มส่งออกประมาณปีพ.ศ. 2528นะคะใช้ชื่อว่าทิวลิปสยามเพราะนั้นประเทศไทยก็มีดอกไม้ต้นไม้ที่ชื่อทิวลิปเหมือนกันนะคะก็คือปทุมมาของเรานี่เองทีนี้กระเจียวและปทุมมามีข้อแตกต่างกันยังไงข้อแตกต่างหลักๆสำคัญนะคะเท่าที่รวบรวมได้มี3อย่างอันนี้นะคะอันนี้ลักษณะของดอกกระเจียวนี่เราเอาต้นว่านเทพลำลึกมาถ่ายให้ดูก็คือช่อดอกถ้าเป็นพืชกลุ่มกระเจียวเนี่ยช่อดอกเขาจะสั้นกว่านะคะแล้วก็จะไม่โผล่พ้นใบขึ้นมาก็คือจะอยู่แถวด้านล่างนะคะกลางๆกอในขณะที่พืชปทุมมาความโดดเด่นของเขาก็คือดอกเขาจะโผล่พ้นกอหรือพ้นใบขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะข้อแตกต่างข้อที่2นะคะดอกจริงๆของเขาคือตรงนี้นะคะปทุมมาปากดอกจะมีสีม่วงแดงเกิดจากสารกลุ่มแอนโทไซยานินคือเป็นสารที่ให้สีม่วงนะคะปทุมมาน่ะดอกเขาจะเป็นสีม่วงในขณะที่กระเจียว
ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวกับสีขาวกับสีเหลืองค่ะแต่อันนี้ก็เป็นขาวแล้วก็มีลิ้นหรือมีปากเป็นสีม่วงนะคะลักษณะการออกดอกปฐุมมาเนี่ยจะเกิดดอกที่ลำต้นเทียมก็คือที่เราเห็นขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นลำต้นเทียมทั้งหมดนะคะเพราะลำต้นจริงก็คือเง่าที่อยู่ใต้ดินดอกเขาอะจะเกิดขึ้นมาจากลำต้นเทียมเท่านั้นพอขึ้นมาจากลำต้นเทียมมันก็เลยทำให้เขาสามารถสูงพ้นกอออกมาได้ในขณะที่กระเจียวนะคะดอกเกิดจากลำต้นเทียมก็ได้แล้วก็เกิดจากเง่าโดยตรงก็ได้เพราะฉะนั้นกระเจียวจะเกิดได้ทั้งสองอย่างนะคะแล้วก็ข้อแตกต่างก็มีประมาณนี้นะคะระหว่างกระเจียวและปฐุมมาแต่เขาเป็นวงย่อยของขิงไอ้ของสกุลย่อยของขมิ้นทั้งคู่นะคะก็จะเห็นว่าใบเขาจะมีความคล้ายกับขมิ้นลักษณะทั่วไปของไม้กลุ่มนี้นะคะมีลำต้นอยู่ใต้ดินในส่วนที่เราเรียกว่าเง่าแหละเง่าหรือหัวเนี่ยทำหน้าที่สะสมอาหารและน้ำมีรากเป็นรากฝอยรากจำนวนหนึ่งสะสมอาหารไว้ที่ปลายรากทำให้รากบวมเป็นตุ่มขนาดใหญ่สีขาวนะคะอันนี้จะเรียกว่ามินสเต็กซึ่งไม่สามารถตัดไปขยายพันธุ์ได้คือไอ้รากที่เป็นตุ่มๆของพวกขมิ้นหรือพวกไม้วงนี้ทุกชนิดนะคะไอ้ส่วนนั้นอ่ะเป็นรากสะสมอาหารที่ขยายพันธุ์ไม่ได้ซึ่งมันจะเหี่ยวแห้งไปเพราะมันเป็นส่วนที่เก็บสะสมน้ำและอาหารในเวลาที่เข้าสู่ฤดูแล้งลำต้นเทียมทั้งหมดนี้ก็จะยุบลงไปอยู่ใต้ดินนะคะพอถึงหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะออกมาใหม่แล้วก็ดอกของไม้พวกนี้อยู่ได้นานเป็นเดือนค่ะเหมาะมากเลยที่เรามีพื้นที่ว่างๆโล่งๆที่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่หรือใต้ไม้ยืนต้นทั้งหลายก็เอาไม้กลุ่มนี้ค่ะไปลงเอาไว้แป๊บเดียวเขาก็จะขยายพันธุ์ทำให้เป็นบริเวณที่สวยงามแล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นทั้งอาหารและยาแล้วก็ยังสามารถที่จะจัดตัดดอกของเขาอ่ะขายเป็นรายได้เสริมด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นพืชเสริมที่น่าปลูกนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ดั้งเดิมของไทยแล้วก็ช่วงหลังก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ผสมเป็นจำนวนมากนะคะในปีแรกที่เราได้มาแล้วก็ได้มาที่เขาเป็นถุงเพาะมาเนาะเสร็จแล้วพอเขายุบต้นไปเราก็นึกว่าเขาตายไปแล้วเราก็เอาดินที่อยู่ในถุงอะค่ะเอามาเพาะไม้อื่นไปมากลายเป็นว่าปีนี้เขาก็งอกขึ้นมาใหม่สวยงามแล้วก็ทนทานมากนะคะถ้าใครที่อยากได้ไม้เลี้ยงง่ายในวงขมิ้นที่เป็นไม้ดอกสวยเป็นเอกลักษณ์ของไทยเรานะคะเป็นเสน่ห์ประดับสวนก็อย่าลืมมองหาไม้กลุ่มของปฐุมมาแล้วก็ของกระเจียวเอาไว้นะคะก็ไม่เสียหายยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ